ขอสวัสดีทุกท่านยามเย็นนะครับผมของเย็นวันที่สิบสี่นะครับผมมีนาคมสองพร้อยหกสิห้าวันพฤหัสบดีนะครับทุกท่านเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับผมอันนี้คือลังใหม่ของไหมนางลายพันพื้นบ้านนะครับทุกท่านนะครับผมลักษณะลังจะเป็นยาวๆแล้วก็เรียวๆนะครับผมทุกท่านหัวแหลมลังจะมีสองสีนะครับทุกท่านมีลังสีออกเหลืองออกส้มนะครับผมแล้วก็มีลัง ออกเหลืองนะครับทุกท่านเหลืองดอกคูณนะครับผมแต่ดูแบบนี้แสงเข้าน้องมันจะเห็นแบบสีเป็นแบบเดียวกันแต่ถ้าดูสังเกตด,ดีๆเห็นไหมว่ามันจะมีโทนสองสีฝักที่สีเหลืองเข้มนะครับผมออกเป็นเหลืองออกส้มเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแล้วก็ฝักที่เป็นสว่างสว่างเห็นไหมด้านสีเหลืองๆเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมครับเป็นเอกลักษณ์ของพันธุ์เขาลัางแก่นน้าดีนะครับผมแล้วก็ มีความยาวเรียวหัวแหลมนะทุกท่านนะครับผมเรียงง่ายแข็งแรงนะครับผมพันนี้นะครับทุกท่านหุ้ค่ำก็จะเปิดจองรอบนี้ช่วงประมาณสิ้นเดือนนะท่านหลังจากหุ้มค่ำกลับมาจากเดินทางไปต่างจังหวัดเนาะนะครับผมแล้วก็จะทําการจัดส่งไข่ใหม่ให้ช่วงที่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้นะครับทุกท่านหรือถึงต้นเดือนเมษานะครับผมนะครับ แล้วก็จะมีบางส่วนนะครับผมท่านที่สั่งพวกทับทิมสยามแล้วก็นางน้อยนะครับท่านเดี๋ยวเราดูบี้ชุดที่สามก่อนถ้าออกไม่ดีนะครับท่านเดี๋ยวเราจะติดต่อประสานแม่แม่ที่สั่งไว้นะครับทุกท่านมีไม่เยอะท่านนะครับทุกท่านนะครับผมว่าจะยินดีรับพันนี้ไปเลี้ยงไหมนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่เลี้ยงก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่าน แต่ละท่านสั่งจองนะครับท่านแต่ดีนะครับผพันนี้แม่นุษเลี้ยงกับยายนะครับผมเลี้ยงสวยมากนะครับท่านรอบนี้ได้รังใหม่ทั้งหมด14.7กิโลกรัมนะครับทุกท่านอันนี้เราได้แบ่งมาพอพันอยู่ส่วนหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมยายออนซอนฝักหลอกยายเลยสาวนะครับผมที่จริงเราว่าจะพอพันทั้งหมดนะคทุกท่านทั้ง14กิโลกรัมเลยนะครับผมแต่ก็ดียายสาวหลอกนะครับผมนี่ครับผมลักษณะของเขาเนาะมันจะเป็นสองสีนะครับทุกท่านรัง จะเป็นสีออกส้มแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับผมเวลาเราถ่ายด้ยเห็นไหมครับตัวที่สว่างเป็นเรืองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีนึ่งแล้วก็ตัวสีส้มๆนะครับผมสวยงามนะครับ